ส่วนทางด้านนี้ให้ทายว่าคืออะไรท่าดามเป็นตู้เย็นค่ะเดี๋ยวขวัญจะรีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นประตูของห้องเขาเรียกว่าคาราวานนะคะเป็นประตูปิดหน้าต่างได้ด้วยข้างนอกก็จะเหมือนเป็นห้องโถงอะค่ะแล้วก็จะมีเป็นเนี่ยเป็นห้องเป็นโซฟาก็มีตู้โชว์ตู้โชว์น่ารักมากแล้วก็มีพวกช่องไว้เก็บของเก็บขนมไว้กินอะไรพวกนี้ค่ะเก็บได้หมดก็จะมีช่องเก็บของรอบๆไปเลยค่ะมันเหมือนบ้านหนึ่งแหละบ้านหลังเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระทัดรัดน่ารักตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของด้านนอกนะคะก็เปิดได้แต่ตอนนี้ก็ข้างนอกฝนตกแล้วก็จะเป็นโซนของห้องครัวค่ะก็มีลิ้นชักมีช่องเก็บของเนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นซิงค์ล้างจานแล้วก็มีเป็นเตาแก๊สนะเหมือนเตาแก๊สบ้านเราเลยก็มีเตาแก๊สโซนนี้ก็จะเป็นช่องไว้ของช้อนชามสิ่งของค่ะมันจะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์แล้วจะมีโซฟาอีกหนึ่งชุดทางด้านนี้นะคะก็จะมีช่องเก็บของเช่นกันก็มีหน้าต่างเหมือนกันค่ะตอนนี้ข้างนอกฝนตกหนักไม่หนักมากแต่คือน่าจะตกทั้งวันนะคะแล้วก็มีพวกชั้นวางของน่ารักน่ารักส่วนทางด้านนี้ให้ทายว่าคืออะไรท่าดามเป็นตู้เย็นค่ะมีช่องฟรีซมีช่องแช่แข็งไว้แช่ของกว้างพอประมาณค่ะก็จะคือทรงเป็นทรงยาวๆไปถัดมาก็จะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าล่างก็ไว้เก็บของเช่นกันนะคะนี่นะคะก็เป็นซิงค์ล้างมือค่ะและข้างในนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะมีตู้เก็บของมีหน้าต่างด้วยถ้านั่งทำธุระส่วนตัวอยากชมวิวด้านนอกก็เปิดออกไปรอเล่นค่ะก็คือมันจะมีปุ่มตรงนี้คือก่อนที่เราจะเข้าเราจะต้องเปิดมันพอเราใช้เสร็จเราก็จะกดปุ่มสีฟ้าและกดหมุนกลับแค่นี้ค่ะห้องน้ำด้านล่างมันจะมีเป็นแกลอนน่ะใครแกลอนบ้านเราอะแหละเอาไว้ใส่พวกนั้นนะคะที่ลงไปจากห้องน้ำอะไรประมาณนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นชั้นไว้ของค่ะในส่วนของตรงนี้คือโซนของห้องนอนนะคะเหมือนถ้ากลางคืนเรานอนแล้วก็ปิดตรงนี้ค่ะและเปิดได้
ได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นโซนเนี่ยค่ะเป็นที่นอนด้านนี้เป็นห้องน้ำเป็นอ่างล้างมือแบบนี้ค่ะก็กว้างพอสมควรนะคะถ้าให้ฝันอยู่แบบเนี้ยใช้เป็นบ้านเลยอ่ะก็อยู่ได้นะก็หลายคนเขาก็อยู่คาราวานกันนะคะอยู่แบบอยู่รถบ้านกันฝรั่งหลายคนเลยอยู่รถบ้านแต่อันนี้ที่มาม่าเขามีเขาก็เหมือนวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาก็จะมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยเหมือนบ้านหลังหนึ่งเลยค่ะสวยค่ะส่วนด้านนอกนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องศพห้องโถงนะคะก็มีโซฟามีอะไรเมื่อคืนฝันนอนตรงนี้ค่ะก็มูฟโซฟาออกมาก็ทำเป็นเตียงนอนได้ก็นอนตรงนี้แหละเมื่อคืนนี้ส่วนตอนนี้บรรยากาศด้านนอกนะคะฝนตกนี่ค่ะตอนแรกว่าจะไปนั่งเรือเล่นถ่ายวิวสวยๆแต่ฝนมันตกค่ะอันนี้เมื่อคืนฝันจุดไฟแคมปิ้งเมื่อคืนนี้ชิลมากเลยลวกฮอทดอกกินกับตำมะม่วงค่ะโอเคค่ะคลิปนี้จบเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ